สวัสดีค่ะทุกๆคนมื้อนี้สิเฮ็ดคลิปไอ้ถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูนะคะรอบบ้านนี่แหละพี่น้องมื้อนี้วันพุธนะคะวันพุธที่11ค่ะวันพุธที่11เดือนมีนานะคะอากาศก็เมื่อเช้านี้ติดลบ34องศาเซลเซียสค่ะอันนี้คือสปริงนะคะสปริงไทม์สปริงก็คือหน้าฤดูใบไม้ผลินะคะอันนี้ที่อื่นอาจจะผลิแต่ไม่ใช่ที่อลาสก้านะคะไม่ใช่อลาสก้าเมืองแฟร์แบงค์นะคะเนี่ยแหละค่ะบรรยากาศหนาวโพดพ่อพี่น้องปีนี้แบบว่าติดลบเยอะ30 40 30คือแบบเยอะเกินอ่ะไม่ไหวจะเคลียร์เบิ่งหิมะหลังคาเฮือนผมเนี่ยอันนี้คือมองแบบไกลๆนะคะเนี่ยค่ะจริงๆไอ้ฝนก็หยุดเด้อพี่น้องแต่ว่าผมไม่ได้เฮ็ดคลิปนะคะเพราะว่าหยุดผมก็ไม่ได้ไปใส่แล้วค่ะอยู่แต่บ้านค่ะเพราะว่าหนาวๆสิบ่อยากออกไปใส่ค่ะทั้งพ่อทั้งพี่ไม้ก็ชวนนะคะชวนออกไปนอกบ้านแต่ว่าผมไม่อยากไปค่ะไม่ชอบไปไหนมาไหนเท่าไหร่ค่ะอากาศหนาวชอบอยู่บ้านปลอดภัยที่สุดปลอดภัยจากโรคต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวให้เบิ้งข้างๆบ้านนู่นนี่นู่นนี่เบิ้งด้วยหิมะพี่น้องหลังคาเงื่อนฝนนี่ผมไม่รู้ว่าอันนี้มันความหนามันเท่าไหร่นะคะคือแบบหนามากจากกล้องนี่เบิ้งหูนะคะจากกล้องนี่คือถ้าดูของจริงก็นาเท่าโตนะคะแต่ถามว่าหิมะเยอะไหมถือว่าบ่หลายค่ะในข้างบ้านนะคะก็เดี๋ยว2นาทีผ่านไปแล้วค่ะก็หนาวจักหน่อยก็เข้าบ้านนะคะสิเฮ็ดคลิปสั้นๆทักทายซื้อเด้อพี่น้องบ่มีหยังค่ะผมไม่ได้มาข้างหลังบ้านนานแล้วตั้งแต่หนาวบ่ได้ออกมาเบิ่งมาข้างหลังนี่มีหยังเนี่ยเอ้ยดูนะเบิ่งเอารถพี่น้องบ่ไหวอีหลีค่ะปีนี้คือแบบติดลบแบบว่าหนาวคักหนาวเนียนติดลบหลายค่ะจริงๆปกติเดือนนี้ก็น่าจะเริ่มนะคะบางทีถ้ามีแดดเนี่ยถ้ามีแดดนี่บางพื้นที่เนี่ยทรงควรที่จะแบบแดดก็จะแบบละลายอะไรเงี้ยค่ะแต่นี่ดูสิเนี่ย เรายังไม่ไปถึงไหนเลยผมไม่รู้ว่าปีนี้เนาะปีนี้จะได้เก็บเฮ็ดแบบว่าเร็วไหมเพราะว่าเบื้องจากสภาพอากาศหิมะแบบนี้คือสิละลายซ่านะคะโดยปกติก็จะประมาณเดือนกรกฎานะคะที่เห็ดเริ่มออกค่ะก็วันเกิดผลนะคะวันชาติอเมริกานะคะเนี่ยค่ะด้านหลังอันนี้หิมะนี่ถ้าฝนยืนก็สิซ้ำๆเกือบซ้ำหัวฝนพละโอ้ไม่รู้พี่ไหมเอาฟืนมาเก็บตรงนี้ด้วยจะ4นาทีแล้วนะคะโอเคผมบ่ได้ไปสายดอกพี่น้องอยู่แต่เฮือนแต่ซ่านอ่านหนังสือนะคะมีเยอะแยะมีหลายอย่างให้ต้องศึกษานะคะแล้วที่สำคัญคือบ่ได้ค่อยเฮ็ดคิดเพราะว่าคือเราไม่อยากเอาสมองเรามาใจจดใจจ่อกับสิ่งพวกเนี้ยนะคะขนาดเบิ่งหนังเบิ่งละครเหมือนแทบจะบ่อยากเบิ่งค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเฮาสิเพิดเพลินนะคะเดี๋ยวเราจะไม่ทําไม่ศึกษาในสิ่งที่เราควรจะศึกษานะคะอุ้ยหิมะพุ่นน่ะตะลุตนเด้นี่ลอยเข้าฝนพุ่นล่ะพี่น้องเนี่ยความยาวเนี่ยเกือบฮอดแอลพุ่นล่ะโอเคค่ะบ่มีหยังดอกพี่น้องสบายดียืดดีมีแห้งอยู่ค่ะเฮ็ดคลิปนิดๆหน่อยๆทักทายพอให้หายคิดถึงกันนะคะหวังว่าทุกคนคงจะ
สบายดีกันทุกคนนะคะเรื่องไอ้โรคโควิดโควินอะไรนะคะก็อย่าไปตื่นตระหนกวิตกกังวลเด้อพี่น้องดูแลสุขภาพเจ้าของให้แข็งแรงก็พอโอเคนะคะหวังว่าทุกคนคงจะสบายดีนะคะยังไงคลิปนี้ฝนขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะ